เจรจาเอกชนผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าในการปรับลดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน20บาทตามนโยบายรัฐบาลค่ะนายสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะมอบนโยบายการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.โดยเน้นย้ำเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องเร่งผลักดันเพื่อลดค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชนสนับสนุนให้คนมาใช้ระบบรางมากขึ้นซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าของภาครัฐก็คือสายสีม่วงที่รฟม.กำกับดูแลโดยขอให้ติดตามประเมินความคุ้มค่าด้านจำนวนผู้โดยสารที่จะมาเพิ่มในระบบเปรียบเทียบกับรายได้หลังลดค่าโดยสารแล้วแผนงานระยะต่อไปขอให้กรมการขนส่งทางรางร่วมกับรฟม.ศึกษาแนวทางและจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายอื่นๆที่เปิดให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดให้บริการบนพื้นฐานที่ไม่เป็นภาระทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐในอนาคตควบคู่กับการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มเติมซึ่งจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการนายสุรพงษ์บอกว่าโครงการรถไฟฟ้าที่มีสัญญาสัมปทานกับภาคเอกชนเช่นสายสีชมพูสีเหลืองสีน้ำเงินรวมไปถึงสายสีส้มที่เปิดประมูลไปแล้วเป็นกลุ่มที่มีพรบร่วมทุนดังนั้นต้องมีวิธีการและต้องเจรจากับภาคเอกชนเพื่อให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน20บาทครอบคลุมทุกสายตามนโยบายรัฐบาลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังสั่งการนะคะให้รฟม.นั้นเร่งรัดการเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแคไลน์มีนบุรีก็คือ MRT สายสีชมพูเนี่ยนะคะให้มันเร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดเปิดให้บริการกลางปี67เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรี1เดือนในเดือนธันวาคมนี้จากนั้นก็จะเปิดเต็มรูปแบบเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารในช่วงต้นปี67ค่ะ